ขอบคุณครับสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกลก้องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศพนิกรทั่วลาต่างก็มาขอพรธนบุรียังมีลูกหนี้คนหนึ่งเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาเว้าวอนแฟนลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาตัวตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนพี่จะขาดนั่งรถอุบลโคราชประกาศหวังพบน้องนางขอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ป้านาบอกไม่มาแล้วตั้งนานทนใจลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนคืนถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานหรือถึงบอกว่าแล้วใครมันจะมาเอาเพลงนี้ไปร้องถ้าไม่เท่รุ่งยากสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยอ่ะมันจะยากที่ตอนลากตอนหลังเพราะลมมันต้องแอบหายใจตอนไหนยังไม่รู้เลยตอนแฟนเพลงฟังแรกๆแล้วเขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอีดิทไหมอะไรเงี้ยมีแต่เลยร้องจริงให้ดูเลยยาวลากยาวตอนนั้นลมเยอะอยู่ใช่ครับผมผมเห็นนั้นมีนักร้องอยู่สองคนที่ไม่เคยแบบเสียงแห้งแผ่แห้งๆเลยคือพี่แอลและพี่ลุงตามธรรมดาถ้าเพลงที่พระตายอย่างเงี้ยเวลานั่งฟังเนี่ยเป็นนั่งกรรมการก็จะร้องตามร้องตามไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้อ่ะพออ้าปากจะร้องตามเฮ้ยไม่เอาเว้ยไม่ร้องตามว่าพูดกับตัวเองหยุดฟังลุ่มดีกว่าว่ะหยุดฟังลุ่มดีกว่าว่ามันเพราะดีว่ะอะไรอย่างเงี้ย